เอาละครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของภาษีน้ำนะครับก็เป็นข่าวเป็นข่าวนะครับสำหรับเกษตรกรนะฮะก็บอกว่าเดือดร้อนนะครับถ้าเก็บภาษีน้ำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันพอให้เข้าใจก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับภาษีที่ว่านะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้ก็มีการโหมกระหน่ำนะครับเรื่องของภาษีน้ำนะครับเพราะว่ามีการออกข่าวนะฮะตามสื่อต่างๆว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการเก็บภาษีน้ำนะครับโดยจะเก็บเอกชนนะครับจะเก็บประชาชนเก็บเกษตรกรนะครับแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีน้ำขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตอนนี้ก็ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยร่างขึ้นมาซึ่งพรรคประชาธิปไตยโดยบริการบริกูลเนี่ยโดนติงเนี่ยก็เรียกร้องว่าให้รัฐบาลทำการชี้แจงเรื่องนี้นะครับซึ่งล่าสุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ออกมาบอกว่าเรื่องภาษีน้ำเนี่ยเขาไม่ได้เก็บชาวบ้านชาวสวนชาวไร่ชาวนานะครับแต่เขาจะเก็บโรงงานอุตสาหกรรมเอาละสินะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตามข้อเท็จจริงนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันจะเก็บชาวบ้านเก็บโรงงานเก็บเอกชนหรือจะเก็บใครๆก็แล้วแต่นะครับสรุปก็คือหลักของมันคืออะไรครับคือการเพิ่มภาษีนะครับผมเคยพูดไว้ตลอดนะครับว่ากลับไปที่หลักเดิมนะครับทำไมเราต้องเพิ่มภาษีจำได้ไหมครับว่าเคยพูดในคลิปแล้วว่ายังไงก็ต้องเริ่มเพิ่มภาษีนะครับเพราะใช้ประชานิยมเอาเงินไปแจกนะครับเอาเงินไปแจกตอนนี้ก็เริ่มปล่อยข่าวไปอีกว่าตอนนี้นะครับเขาห้ามใช้เงินสดนะถ้าใครใช้เงินสดเนี่ยจะโดนจับถึงขั้นขนาดนั้นเลยนะถึงขั้นปล่อยข่าวนั้นเลยคือไปหลอกชาวบ้านนะฮะว่าที่จริงมันไม่ใช่นะครับเป็นสังคมไร้เงินส่วนใครไร้ส่วนใครและใช้เงินสดเงินสดก็โดนจับนะครับซึ่งข้อเท็จจริงมันไม่ใช่นะครับเรื่องนะฮะคนละบริบทคนละเหตุการณ์นะครับเรื่องของภาษีน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลักของมันที่เรียกว่าประชานิยมนะครับหรือรัฐบาลที่เรียกว่าเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าประชารัฐที่มาจากเพลงชาติไทยครับซึ่งกลุ่มนักวิชาการเนี่ยกลุ่มนักเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยนะครับนักเศรษฐกิจของบริกรนะครับซึ่งมีนักวิชาการบริกรด้วยนะครับเรามีนักวิชาการบริกรด้วยก็ไปรับใช้แล้วเขาก็ใช้หลักนะครับในการคิดเรื่องคำว่านิติรัฐเนี่ยก็ขออภัยคำว่าประชารัฐเนี่ยมาจากประชานิยมโดยอ้างว่าไปเอาเพลงหลักคิดเพลงชาติไทยที่จอมพลป.พิบูลสงครามหรือแปดพิบูลสงครามเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะราษฎรเนี่ยเป็นผู้ให้แต่งเพลงนี้ขึ้นนะครับไม่ใช่นะฮะเป็นฝ่ายล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองมานะครับเป็นวาทกรรมชื่อโครงการชื่อว่าประชารัฐโดยมีทฤษฎีมาจากประเทศอังกฤษคือประชานิยมนะครับซึ่งหลักประชานิยมมันจะแจกอย่างเดียวนะครับในสิ่งที่ประชาชนชอบคือเอาเงินชนชั้นสูงหรือคนชั้นกลางมาแจกนะครับแล้วก็ให้คนชั้นล่างนะครับซึ่งสิ่งการแจกเงินเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรตอนนี้เขายังหาทางออกไม่ได้ยังตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรนะเพราะอะไรทำไมแจกเงินไปแล้วเศรษฐกิจไทยมันยังไม่ดีขึ้นแจกไปเนี่ยทั้งหมด10กว่าล้านคนแจกไปแจกไปแล้วนะครับรอบแรกนะครับแล้วก็มีผลกระทบตามมาพอแจกปุ๊บสิ่งที่ตามมาอย่างที่เคยพูดคุยนะครับแต่ที่ต้องยังไงก็ต้องเพิ่มภาษีนะครับอย่างเช่นภาษีเหล้าบุหรี่ภาษี7เป็น 8% นะครับแล้วก็บอกรัฐบาลไหนไม่กล้าทำแล้วเป็นรัฐบาลเนี้ยกล้าขึ้นภาษีเหล้าตอนนี้จะเก็บภาษีน้ำภาษีอะไรที่คนอื่นเก็บได้เก็บเพราะมันต้องเอาเงินส่วนเนี้ยไปแจกเพราะหลักมันผิดตั้งแต่แรกนะฮะผมเคยพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าจะหาไม่ขึ้นภาษีไหมมันต้องขึ้นภาษีอีกแล้วก็มันต้องขึ้นอีกในเรื่องภาษีน้ำเรื่องภาษีเหล้าบุหรี่อ้างว่าภาษีบาปอันนี้ภาษีน้ำแหละนะครับจะเก็บชาวบ้านเก็บเอกชนเก็บประชาชนเก็บโรงงานเก็บอุตสาหกรรมก็สรุปประชาชนต้องจ่ายแล้วจะถามความเชื่อมั่นจากประชาชนมาจากไหนเรื่องของการของเศรษฐกิจเพราะหลักบริหารเนี่ยมันพลาดนะครับนี่คือหลักคิดในการบริหารงานและในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งผมเคยพูดแล้วว่าหลักแบบนี้ผิดนะครับหลักการใช้ประชานิยมมันผิดและ
ตอนนี้รัฐบาลกระตุ้นไปเท่าไหร่นะครับจะแจกไปเท่าไหร่เขาเข้าใจว่าคนชั้นล่างเนี่ยนะครับจะเกิดความเชื่อมั่นนะครับคือคนประมาณ10ล้านคนเนี่ยโดยประชากรของคนไทยเนี่ยมีทั้งหมด78ล้านคนนะครับ78ล้านคน10คน10% 10ล้านคนเนี่ยได้รับเงินแจกแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูว่าอีก60ล้านคนนะครับอีก60ล้านคนเนี่ยเขาจะคิดยังไงนะครับเอา50ล้านคนเอาตัวเลขคิดง่ายๆเอาเขาคิดยังไงนะครับที่เอาเงินของเขาไปแจกนะครับมันก็เลยส่งผลต่อความเชื่อมั่นนะครับในเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วถามอีกว่า10ล้านคนที่ได้รับการแจกเงินเนี่ยนะครับเขามีความเชื่อมั่นไหมเขาเห็นว่าเขาฉลาดพอไหมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตรวจว่าแจกให้กับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยไปขอนะครับประมาณ600กว่าคนนะครับแต่ทําไมไม่ลองย้อนกลับแล้วปริญญาตรีที่เป็นคนจนณปัจจุบันที่ไปลงชื่อรับ10ล้านคนเนี่ยจบปริญญาตรีทั้งนั้นก็ไปลงชื่อรับเท่าไหร่ราษฎรนั้นเห็นว่าการศึกษาไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสำหรับคนไทยกลุ่มหนึ่งนะเพราะกลุ่มหนึ่งนะครับเคยมีคนไปถามว่าคนที่รับผลประโยชน์จนเป็นที่มาของการขึ้นภาษีน้ำเนี่ยว่าเฮ้ยไปรับเงินฟรีไปรับเป็นการ์ดคือเขาไม่ยอมให้เงินสดเขาให้เป็นการ์ดไปใช้การ์ดแทนเนี่ยคือจริงๆมองเห็นว่ามันไม่มีค่าเลยเพราะมันเป็นการ์ดนะครับผมว่าไปเอามาทําไมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ให้ก็เอาถามว่าได้รับแล้วเนี่ยมันส่งผลทําให้เรามีความสุขมากขึ้นไหมเรามั่นใจรัฐบาลมากขึ้นไม่เขาว่ามันเป็นสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ก็เอาไปเอาเฉยๆมันเพื่อรักษาสิทธิ์แค่นั้นนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับว่าล่าสุดเนี่ยที่เคยอ่านข่าวดูข่าวดูการสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ยังงงว่าส่งออกมันปิดบวกนะนะครับแต่ทำไมเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นเขาก็หาสาเหตุไม่เจอนะครับว่าทำไมเศรษฐกิจไทยมันยังไม่ดีขึ้นก็บอกได้เลยว่ามันไม่ดีหรอกนะครับจะไปดีได้ไงเพราะใช้ประชานิยมนะครับแล้วมันก็ต้องเพิ่มภาษีนะครับสิ่งที่เราเห็นเรื่องภาษีน้ำนะครับมันเป็นเพียงตัวแปรตามนะครับจะเป็นตัวไปต้นนะครับเป็นตัวไปต้นตามตัวไปตามตามมานะครับจากการที่ไปแจกเงินนั่นแหละฮะนำไปใช้ประชานิยมตามทฤษฎีประชานิยมนั่นคือการแจกเงินนะครับรถฟรีรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีน้ำไฟฟรีอะไรฟรีต่างๆนานานะครับมันก็เลยส่งผลทำให้ต้องมาเก็บภาษีเพิ่มจากประชาชนนะครับเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นปัญหานะครับกับพวกเรานะครับชนชั้นกลางนะครับชนชั้นกลางคนชั้นสูงจะมีปัญหานะครับแล้วคนชั้นล่างไม่ใช่ว่าไม่โดนเก็บนะครับคุณไปซื้อของ7 Eleven นะครับก็โดนเก็บภาษีเหมือนกันนะครับคุณเห็นว่าเขาเห็นว่ารัฐบาลบริหารเขาก็ไม่กล้าลงทุนนะครับชั้นล่างที่จนเนี่ยเขาก็ไม่ลงทุนนะครับตอนนี้เขาก็ประคองชีวิตอยู่ไปวันๆทำอะไรก็ให้มันน้อยลงแค่นั้นเองเพื่อตั้งเขาตั้งชื่อว่าไปตั้งชื่อว่าลุงตู่มาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของภาษีน้ำนะครับเกิดขึ้นสรุปจะเก็บไหมเก็บใครนะตอนแรกจะมีข่าวว่าจะเก็บชาวนาชาวบ้านนะครับแต่พอจมตีหนักก็ไปเก็บเฉพาะเอกชนสรุปแล้วก็คือเก็บภาษีเพิ่มนะครับเป็นเรื่องของการเก็บภาษีโดยมีหลักมาจากการใช้ประชารัฐหรือประชานิยมนะครับซึ่งมาจากเนื้อเพลงเพลงชาติไทยนี่แหละครับซึ่งจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นหนึ่งในคณะราษฎรเป็นคนขอให้แต่งทำขึ้นมานะครับโอเคจบนะครับเอาละครับมาเรื่องที่บอกต่อนะครับเป็นเรื่องภาษีน้ำนะครับที่มาพูดคุยกันต่อโอเคนะครับเกษตรกรท่านไหนที่รับชมรับฟังคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปนะครับทั้งคลิปที่อยู่ใน Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็คลิปที่อยู่ใน YouTube นะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ